คุณคงรู้จักฮาร์เลย์เดวิสันผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันที่โด่งดังไปทั่วโลกและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของฮาร์เลย์เดวิสันที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ที่มาของฮาร์เลย์เดวิสันย้อนกลับไปเมื่อปี1901นายวิลเลียมฮาร์เลย์กับพี่น้องตระกูลเดวิสันได้นำเครื่องยนต์1สูบ116ซีซีมาติดเข้ากับจักรยานโดยที่การออกแบบและพัฒนานี้กินเวลานานถึง2ปีซึ่งในปี1903ก็ได้มีการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาและจักรยานติดเครื่องยนต์ก็พัฒนาจนเสร็จสิ้นและถึงแม้ว่ามันจะเป็นพาหนะที่ดูดีแต่ประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนักมันไต่ขึ้นเนินเขาในเมืองมิลวอกกี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นจึงทำให้พวกเขาต้องกลับมาคิดค้นและพัฒนามันให้ดีกว่าเดิมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี1907จากการที่พวกเขาสามารถคิดค้นเครื่องยนต์วีทวินได้เป็นผลสำเร็จมันเป็นเครื่องยนต์880ซีซี7แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลทำให้สินค้าของพวกเขาเป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้นทั้งจำนวนการผลิตและยอดขายก็เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้บริษัทเติบโตมากขึ้นและโอกาสทางธุรกิจก็เปิดกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันจากนั้นเส้นทางของพวกเขาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆและยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันอันดับที่9จักรยานแม้ว่าบริษัทจะถือกำเนิดมาจากแนวคิดจากการเอาเครื่องยนต์มาติดตั้งที่จักรยานแต่ก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาผลิตจักรยานแท้ๆออกมาวางจำหน่ายเหมือนกันโดยเริ่มต้นขึ้นในปี1917พวกเขาได้ว่าจ้างบริษัทเดวิด Sewing Machine Company เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้จากนั้นก็ส่งมาประกอบที่โรงงานของตัวเองซึ่งจักรยานที่ว่านี้มันก็มีวางจำหน่ายเพียงแค่6ปีเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่พวกเขาต้องหยุดการผลิตก็เป็นเพราะมันมีราคาขายที่แพงเกินไปเพราะถ้าไม่ใช่แฟนตัวยงของ Harley Davidson แล้วลูกค้าก็มักจะซื้อจักรยานยี่ห้ออื่นแทนอันดับที่8ไม่เอาสีเขียวมะกอกในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ทางฮาร์เลย์เดวิสันนั้นได้มีการผลิตมอเตอร์ไซค์จำนวนมากให้กับทางกองทัพสหรัฐซึ่งฟังแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรแต่กลับมีประเด็นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงเนื่องจากมีลูกค้าจำนวนไม่น้อยที่ไม่ต้องการฮาร์เลย์เดวิสันที่มีสีเขียวมะกอกเนื่องจากลูกค้าในสมัยนั้นกลัวว่ามันจะเป็นรถที่เคยใช้ในสงครามแล้วเอามาซ่อมแซมเพื่อขายใหม่และหากพวกเขาซื้อมาใช้ก็เกรงว่าตัวรถจะมีปัญหาในภายหลังและนอกจากนี้ก็ยังพอมีเหตุผลอื่นอีกเหมือนกันอย่างเช่นสีนี้มันเป็นสีแห่งความโชคร้ายหรือไม่บางคนก็บอกว่ามันเป็นสีที่กลมกลืนกับธรรมชาติมากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองอันดับที่7รถตำรวจไม่กี่ปีหลังจากที่มีการก่อตั้งบริษัททางฮาร์เลย์เดวิสันก็ได้มีการผลิตรถสำหรับกรมตำรวจของสหรัฐอเมริกาโดยลายสินค้านี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี1908มันถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานของตำรวจโดยเฉพาะโดยเริ่มต้นการขายให้กับกรมตำรวจของเมืองดีทรอยต์ในรัฐมิชิแกนก่อนจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปก็ขยายไปสู่รัฐต่างๆมากขึ้นและหากนับมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาร้อยกว่าปีแล้วสำหรับลายสินค้าตัวนี้อันดับที่6ช่วงเวลาที่ยากลำบากในปี1969นับว่าเป็นปีที่ยากลำบากของทางบริษัทพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักหน่วงถึงขนาดมองหาบริษัทที่มีกำลังมากพอให้เข้ามาซื้อกิจการของตัวเองซึ่งบริษัทที่ว่านี้ก็มีชื่อว่า American Machine and Foundry หรือเรียกสั้นๆว่า AMF นั่นจึงได้ทำให้แบรนด์ Harley Davidson ยังคงมีชีวิตต่อไปแต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทางบริษัท AMF ก็ไม่มีนโยบายที่จะผลักดันแบรนด์ Harley Davidson มากนักทำให้รถที่ถูกผลิตออกมานั้นมีคุณภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแต่พวกเขายังคงไว้ซึ่งราคาขายค่อนข้างสูงส่งผลทำให้ยอดขายตกต่ำอีกทั้งยังโดนลูกค้าด่ากลับมาอีกมากมายจนกระทั่งในปี1981กิจการก็ได้เปลี่ยนมืออีกครั้งเมื่อกลุ่มนักลงทุน13คนนำทีมโดยนายวิลลี่จีเดวิสันและนายวอนบิลที่เข้ามาซื้อบริษัทคืนด้วยมูลค่า80ล้านเหรียญสหรัฐจากนั้นก็ได้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและพัฒนากระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นนั่นจึงได้ทำให้รถของฮาร์เลย์เดวิสันได้กลับมาเชิดชูในวงการอีกครั้งอันดับที่5บทบาทในสงครามโลกในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั้นทางกองทัพสหรัฐต้องการใช้อุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ต่างๆจำนวนมากซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยมีการประมาณการเอาไว้ว่าในช่วงเวลานั้นน่าจะมีการใช้มอเตอร์ไซค์กว่า 20,000 คันและประมาณ 15,000 คันจากในนั้นก็เป็นแบรนด์ Harley Davidson โดยที่ทางบริษัทต้องแบ่งกำลังการผลิตครึ่งหนึ่งสำหรับการผลิตเพื่อขายให้กับกองทัพและในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2พวกเขาก็ยังคงเป็นผู้ผลิตหลักเช่นเคยโดยครั้งนี้พวกเขาได้ผลิต Harley Davidson WLA ประมาณ 60,000 คันแล้วขายมันให้กับทางกองทัพและนอกจากนี้ทางกองทัพยังต้องการรถที่เหมือนกับ BMW R71 ของเยอรมนีจึงได้ออกมาเป็น Harley Davidson XA ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากแต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ทางกองทัพต้องยกเลิกสัญญาการผลิตกลางคันทำให้ Harley Davidson XA เหล่านี้ถูกผลิตออกมาเพียงแค่ 1,011 คันเท่านั้นอันดับที่4ไรท์โฮม
กิจกรรมฮาร์เลย์เดวิสันไรท์โฮมหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าฮาร์เลย์เฟสเป็นการรวมตัวกันเพื่อขับฮาร์เลย์เดวิสันไปยังเมืองมิลวอกกี้ที่เป็นเมืองแห่งจุดกำเนิดหรืออาจเรียกว่าเป็นบ้านของฮาร์เลย์เดวิสันซึ่งระหว่างทางนั้นก็จะอบอวลไปด้วยมิตรภาพของคนที่ชื่นชอบฮาร์เลย์เดวิสันเหมือนกันอย่างในปี2018ที่ผ่านมากิจกรรมนี้ได้เริ่มออกสตาร์ทจาก4เมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้แก่ซานดิเอโกซีแอตเทิลพอร์ตแลนด์และฟอร์ทลอเดอเดลโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายนับพันคนและทุกคนต่างก็มีจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการขับรถกลับบ้านของฮาร์เลย์เดวิสันนั่นเองอันดับที่3 1ใน2ผู้รอดชีวิตไม่แตกต่างจากบริษัทใหญ่ทั่วไปที่ทางฮาร์เลย์เดวิสันต้องเผชิญกับความยากลำบากในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโดยที่ในเหตุการณ์ Great Depression ที่เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักหน่วงในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือและยุโรปนั้นผู้บริโภคหลายคนมองว่าการซื้อรถใหม่นั้นเป็นอะไรที่ฟุ่มเฟือยทำให้บริษัทผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์มากมายต่างก็พากันขายสินค้าได้น้อยมากๆและค่อยๆล้มหายตายจากกันไปทีละเจ้าซึ่งหากนับเฉพาะบริษัทรถมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันแล้วในช่วงเวลานั้นมีเพียง2บริษัทเท่านั้นที่ยังคงประคับประคองบริษัทและรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้นั่นก็คือบริษัทฮาร์เลย์เดวิสันและอินเดียนมอเตอร์ไซเคิลนั่นเองอันดับที่2ที่มาของคำว่าฮอกหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าบรรดาแฟนๆที่รักและหลงใหลในฮาร์เลย์เดวิสันนั้นมักจะเรียกแทนตัวเองว่าฮอกและหลายคนก็อาจจะงงว่าฮาร์เลย์เดวิสันนั้นเกี่ยวข้องยังไงกับหมูซึ่งคำว่าฮอกนี้มีความเกี่ยวพันกับฮาร์เลย์เดวิสันตั้งแต่ยุค1920เป็นต้นมาซึ่งในยุคนั้นทางบริษัทมีทีมแข่งรถเป็นของตัวเองและมีการใช้หมูเป็นมาสคอตประจำทีมและในแต่ละครั้งที่พวกเขาชนะการแข่งขันก็จะมีการเอาหมูมาอุ้มโชว์อยู่บ่อยๆและยิ่งนานวันเข้ามันก็กลายเป็นที่สนใจมากขึ้นจนผู้คนเริ่มเรียกพวกเขาว่าฮาร์เลย์ฮอกและต่อมาก็เหลือเพียงคำว่าฮอกในที่สุดซึ่งในปัจจุบันคำว่าฮอกยังถูกใช้เป็นตัวอักษรย่อของคำว่าฮาร์เลย์โอเนอร์กรุ๊ปอีกด้วยอันดับที่1ผลประกอบการของฮาร์เลย์เดวิสันด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง116ปีมาวันนี้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ครองใจคนทั่วโลกซึ่งในปี2018ที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำรายได้ได้มากถึง 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 174,000 ล้านบาทและเมื่อหักลบต้นทุนจากการขายออกไปพวกเขายังคงเหลือกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,172 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 66,250 ล้านบาท